วัตถุบินไม่ปรากฏสัญชาติหรือ UFO ตามคำจำกัดความโดยทั่วไปคือความผิดปกติที่ปรากฏบนท้องฟ้าซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ถึงความหมายของมันจะรวมถึงปรากฏการณ์ทางอากาศที่อธิบายไม่ได้แต่ในวัฒนธรรมสมัยนิยมคำนี้มักจะหมายถึงยานอวกาศจากนอกโลกนั่นเองสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่นี่ K9 Variety แหล่งรวมอาหารสมองหลายรสชาติสำหรับคุณก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดรับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอีกหลากคอนเทนต์เด็ดๆทั้งเรื่องแปลกเรื่องลึกลับเรื่องหลอนๆแล้วก็อีกมากมายที่ผมจะเลือกมาเสิร์ฟในตอนต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาที่จะนำเสนอก็ขอเลือกเอาการพบเห็นวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากกันโดยผมจะนำทุกท่านร่วมสำรวจปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้าที่บรรพบุรุษในยุคโบราณของพวกเราได้เคยเห็นและได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้คนในปัจจุบันได้ช่วยกันหาคำตอบว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่พร้อมเดินทางกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาย้อนเวลาไปด้วยกันเลยมีรายงานการพบเห็นวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ทั่วทุกมุมโลกทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและมนุษย์ต่างดาวที่ทรงอารยธรรมว่าที่จริงนั้นพวกเขาเคยมาเยือนโลกของเราบ้างหรือเปล่าจินตนาการอันสุดแสนจะโรแมนติกในเรื่องนี้ได้กลายมาเป็นหัวข้อหลักในความสนใจและเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังภาพยนตร์และหนังสือมากมายแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าหน่อยๆนะครับเพราะในอีกมุมหนึ่งของคนที่ไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้ทฤษฎีและจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกและจานบินก็เป็นเรื่องที่ถูกบูลลี่ว่าเป็นเรื่องตลกงมงายไร้สาระเช่นกันเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วล่ะครับที่มีความพยายามหรืออาจจะโดยไม่เจตนาก็ตามในการลดความน่าเชื่อถือในเรื่องของ UFO แต่ถึงอย่างนั้นก็มีรายงานการพบเห็นวัตถุประหลาดในอากาศอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้วัตถุลึกลับบนท้องฟ้าที่ปรากฏในภาพวาดสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งส่วนใหญ่อาจเป็นดาวหางอุกกาบาตสว่างและดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างดาวหางฮันเล่หรือปรากฏการเชิงแสงในชั้นบรรยากาศเช่นเมฆเลนติคูล่าซึ่งบันทึกครั้งแรกโดยนักดาราศาสตร์จีนช่วง240ปีก่อนคริสต์กาลหรืออาจจะนานกว่านั้นถึง467ปีก่อนคริสต์กาลเลยทีเดียวการพบเห็นปรากฏการแบบนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มักถูกมองว่าเป็นลางบอกเหตุเหนือธรรมชาติทูตสวรรค์หรือลางบอกเหตุทางศาสนาอื่นๆอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถสันนิษฐานได้เลยว่าสิ่งที่บรรพบุรุษในสมัยโบราณของเราเห็นและได้มีการบันทึกตั้งแต่ภาพลายเส้นบนผนังถ้ำในตำราโบราณหรือในงานศิลปะต่างๆว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับการพบเห็นในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าจะมีการพบเห็นเพียงบางเหตุการณ์เท่านั้นที่หาคำอธิบายไม่ได้ในบันทึกมากมายจากอดีตของมนุษย์ยุคก่อนล้วนกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้ที่มีความเชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกเป็นอย่างมากเช่นภาพวาดถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ภาพวาดวัตถุลึกลับที่ปรากฏในงานศิลปะยุคต่างๆภาพวาดในถ้ำมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับภาพวาด Summer's Triumph Tapestry หรือพรมแห่งชัยชนะในฤดูร้อนที่เป็นงานในช่วงศตวรรษที่16ซึ่งปรากฏภาพวัตถุคล้าย UFO บนพรมผืนนี้โดยในปีคริสต์ศักราช1538พรมนี้ถูกสร้างขึ้นที่เมืองบรูคส์ประเทศเบลเยียมรายละเอียดในภาพแสดงให้เห็นถึงชัยชนะและการขึ้นสู่อำนาจของผู้ปกครองโดยสิ่งผิดปกติที่ปรากฏคือวัตถุหลายชิ้นบนท้องฟ้าที่มีรูปร่างคล้าย UFO รูปทรงแบบคลาสสิกที่เราเคยเห็นตามสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้รายละเอียดที่ปรากฏด้านบนของพรมเป็นวัตถุบินได้รูปหมวกสีดำจำนวนหนึ่งและจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า
มันไม่มีความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ทางศาสนาที่พบเห็นในงานศิลปะยุคกลางชิ้นอื่นๆแต่อย่างใด UFO ตำนานเทพจากท้องฟ้าในยุคโบราณในหมู่นักศึกษา UFO มากมายจากทั่วโลกได้เคยมีผู้เสนอมุมมองของนักบินอวกาศโบราณซึ่งชี้ไปที่ตำนานมากมายที่เล่าขานถึงสิ่งที่เรียกว่าเทพแห่งท้องฟ้าที่ลงมาจากสวรรค์ในขณะที่ข้อความทางประวัติศาสตร์ที่ย้อนหลังไปถึง 4,000 ปีดูเหมือนจะอธิบายถึงยานอวกาศที่บินได้อย่างในวรรณคดีเวทของอินเดียเช่นฤกขเวทมหาภารตะและรามเกียรติ์ได้กล่าวถึงยานบินที่เรียกว่าวิมานาหรือวิมานซึ่งใช้ในการสงครามในสมัยโบราณกล่าวกันว่ามันสามารถบินได้ในชั้นบรรยากาศของโลกไปจนถึงในห้วงอวกาศสู่ดาวเคราะห์อันไกลโพ้นและยังสามารถดำลงไปใต้น้ำได้อีกด้วยขยับมาที่อียิปต์กันครับในพีระมิดแห่งอียิปต์นักโบราณคดีได้พบอักษรอียิปต์โบราณที่คล้ายกับ UFO ซึ่งก็มีการอธิบายการพบเห็นในอีกหลายศตวรรษต่อมานอกจากนี้ยังมีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ทองคำคิมบายาที่สร้างขึ้นยุคก่อนโคลัมบัสโดยค้นพบในทวีปอเมริกากลางจากรายงานของสิ่งประดิษฐ์นี้ดูเหมือนจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างชี้นำให้เชื่อว่าเป็นแบบจำลองที่สมบูรณ์ที่เกี่ยวกับวัตถุบินได้ในอากาศและต่อมาในยุคกลางก็มีการผลิตงานศิลปะที่ดูเหมือน UFO หรือจานบินอีกมากมายดังนั้นถ้าตัดหลักฐานจานบินปลอมๆที่สร้างโดยเทคโนโลยีแบบง่ายๆได้อย่างมากมายในปัจจุบันสำหรับบรรพบุรุษของเราในสมัยโบราณนี่อาจเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีการค้นพบวัตถุบินลึกลับบนท้องฟ้าจริงในสมัยนั้นแล้วคนโบราณเห็นอะไรวัตถุบินไม่ทราบชื่อที่สร้างผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ยุคแรกในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ศูนย์รายงาน UFO แห่งชาติเริ่มติดตามการปรากฏตัวของวัตถุบินปริศนาที่มีผู้พบเห็นบนฟากฟ้ามีรายงานมากถึง 104,947 รายการรวมถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ย้อนหลังไปถึงช่วงต้นศตวรรษที่20การพบเห็นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าประเทศอื่นอย่างแคนาดาออสเตรเลียและกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็มีการพบเห็นวัตถุบินที่ไม่ปรากฏสัญชาติจำนวนมากเช่นกันแต่เหตุการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้เช่นเครื่องบินดาวเทียมดาวหางดอกไม้ไฟซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าผู้ที่พบเห็น UFO เหล่านี้เป็นแค่พวกคลั่งไคล้และมโนไปเองเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงการพบเห็นวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีบันทึกไว้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 1,440 ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้โดยอารักษ์ของฟาโรห์แห่งอียิปต์ในปีที่22ของเดือนที่3แห่งฤดูหนาวในเวลา 6 นาฬิกาเหล่าอารักษ์ของ House of Life หรือบ้านแห่งชีวิตได้บันทึกว่าได้มีวัตถุประหลาดปรากฏบนท้องฟ้าที่มีรูปทรงเป็นดวงไฟวงกลมพุ่งมาวัตถุนี้ไม่มีส่วนยอดและมันทรงกลิ่นเหม็นประหลาดกะขนาดความยาวประมาณ1ช่วงเสาและกว้าง1ช่วงเสาเทียบเป็นหน่วยวัดปัจจุบันอยู่ที่ระหว่าง 3-8 เมตรไม่มีเสียงใดๆดังมาจากมันในตอนนั้นพวกเขาต่างสับสนกับวัตถุประหลาดนี้ก่อนที่จะตัดสินใจก้มตัวและฟุบหลบลงไปซึ่งต่อมาเหล่าอารักษ์ก็ได้รีบเข้าเฝ้าเพื่อทูลรายงานต่อฟาโรห์พระองค์จึงทรงรับสั่งให้บันทึกเหตุการณ์นี้ลงในกระดาษปาปิรุสและนำไปเก็บไว้ในบ้านแห่งชีวิตองค์ฟาโรห์ทรงพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปอีกหลายวันบรรดาวัตถุประหลาดก็เพิ่มขึ้นมากมายบนท้องฟ้าพวกมันส่องแสงสว่างกว่าดวงอาทิตย์และขยายไปถึงขอบเขตที่รองรับทั้ง4ของสวรรค์หรือหมายถึงมันลอยปรากฏอยู่เต็มท้องฟ้าวงกลมไฟนั้นดูทรงพลังขณะเดียวกันกองทัพของฟาโรห์ก็ได้เข้าอารักขาอยู่รอบตัวพระองค์เวลาในตอนนั้นเป็นช่วงหลังอาหารมื้อค่ำไม่นานเหล่าวงไฟก็ลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าและเคลื่อนตัวไปทางทิศใต้หลังจากนั้น
ฟาโรจึงรับสั่งให้นำเครื่องหอมมาจุดบนเตาไฟเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรกับวงไฟประหลาดบนท้องฟ้าเหล่านั้นและนี่คือเหตุการณ์ที่ฟาโรรับสั่งให้บันทึกไว้ในพงศาวดารของราชวงศ์เพื่อให้เป็นที่จดจำตลอดไปข้อความข้างต้นมาจากบันทึกในกระดาษปาปิรุสที่เรียกว่าตุลลี่ตามชื่อของอัลเบอร์โตตุลลี่ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วาติกันที่พบเอกสารนี้ขณะที่อยู่ในกรุงไคโรเพื่อค้นหาโบราณวัตถุแต่ก็มีข้อโต้แย้งมากมายเช่นเอกสารนี้เป็นเพียงสำเนาเท่านั้นเพราะตัวต้นฉบับจริงได้สูญหายไปหลายยุคก่อนหน้านี้แล้วและทางวาติกันเองก็ไม่เคยได้เห็นเอกสารตัวจริงนี้เพราะตุลลี่เก็บไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวของเขาจากนั้นก็ได้ส่งต่อไปยังลูกหลานก่อนจะสูญหายในเวลาต่อมาในบันทึกจากตุลลี่ปาปิรุสนั้นขึ้นต้นว่าในปีที่22ซึ่งในปฏิทินเกรกอรีเอนเท่ากับปี1440ก่อนคริสต์กาลหมายความว่าฟาโรห์ที่กล่าวถึงก็คือทุสโมสที่3ซึ่งครองราชระหว่าง1504ถึง1450ปีก่อนคริสต์กาลแม้จะสามารถสันนิษฐานได้มากมายแต่ความหมายที่แท้จริงของวงกลมแห่งไฟที่อธิบายไว้นั้นก็ยากที่จะระบุได้เนื่องจากมันเป็นเพียงสำเนาจากต้นฉบับเท่านั้นไม่มีทางทราบได้ว่ามีข้อผิดพลาดในการถอดความหรือการแปลหรือไม่เพราะไม่ได้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นๆที่จะสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตุลลี่ปาปิรุสซึ่งสุดท้ายแล้วนี่อาจเป็นแค่เพียงงานเขียนชิ้นหนึ่งในยุคนั้นก็เป็นได้วัตถุประหลาดบนท้องฟ้าที่พบเห็นโดยชาวโรมันโบราณทางฝั่งของชาวโรมันก็มีหลักฐานบันทึกการพบเห็นเป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งการพบเห็นเหล่านี้ถูกบันทึกโดยนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเช่นพลีนีผู้อาวุโสลิวีและพลูตัสสามบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบันนี้จากบันทึกในพงศาวดารอย่างเป็นทางการที่กล่าวถึงเหตุการณ์พบเห็นวัตถุประหลาดบนฟากฟ้าซึ่งมันอาจเป็นเพียงการกล่าวถึงอุกาบาตหรือดาวหางหากแต่ในสายตาคนในสมัยนั้นนี่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอย่างในฟากฝั่งของพูดผีปีศาจเลยทีเดียวตัวอย่างการพบเห็นวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรมันโบราณได้แก่218ปีก่อนคริสต์กาลได้เกิดปรากฏการณ์เรือส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้า217ปีก่อนคริสต์กาลที่อาปีได้มีการพบเห็นโลกกลมปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า212ปีก่อนคริสต์กาลที่เรียเต้มีก้อนหินขนาดใหญ่บินไปมา173ปีก่อนคริสต์กาลที่ลานูวิอุมกล่าวกันว่ามีการพบเห็นกองเรือขนาดใหญ่บนท้องฟ้า154ปีก่อนคริสต์กาลที่คอมซาอาวุธได้ปรากฏบินอยู่บนท้องฟ้า104ปีก่อนคริสต์กาลผู้คนในอเมรีและทูเดอร์สังเกตเห็นอาวุธบนท้องฟ้าพุ่งเข้าหากันจากตะวันออกและฝั่งตะวันตก100ปีก่อนคริสต์กาลคาดว่าน่าจะเป็นที่กรุงโรมได้มีโลกกลมเผาไหม้และเปล่งประกายไฟแล่นผ่านท้องฟ้าจากตะวันตกไปตะวันออกตอนพระอาทิตย์ตกดินและ43ปีก่อนคริสต์กาลณกรุงโรมภาพปรากฏการณ์ของอาวุธป้องกันและโจมตีได้ปรากฏขึ้นจากพื้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับเสียงกระทบกันที่ดังกึกก้องทั้งหมดนี้แปลโดยสเตอร์สในปี2007ดูเหมือนว่าตลอดช่วงเวลาหลายพันปีก่อนในยุคที่มนุษย์มีภาษาเขียนปรากฏการคล้าย UFO คงมีแค่เพียงการบันทึกเท่านั้นแต่การสืบสวนอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่ทราบเกี่ยวกับการปรากฏของวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าได้มีขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีคริสตศักราช1235ในคืนหนึ่งขณะที่นายพลยูริซึเมะและกองทัพของเขากำลังปักหลักอยู่ในค่ายพวกเขาก็เห็นแสงลึกลับบนท้องฟ้านายพลและกองทหารต่างจ้องดูด้วยความประหลาดใจแสงเหล่านี้ได้เคลื่อนไหวไปมาอย่างอิสระทำให้นายพลยูริซึเมะรู้สึกพิศวงกับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นจึงสั่งให้มีการสอบสวนทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้พบเห็น
คำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปสั้นๆเพียงว่ามันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินายพลโยริซึเมะจึงอธิบายต่อว่าแสงลึกลับที่เห็นกันในคืนนั้นมันคือภาพของดวงดาวที่ขยับไปมาเท่านั้นแล้วสรุปว่าวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าที่เห็นกันตั้งแต่สมัยโบราณนั้นมันคืออะไรกันแน่ล่ะเหล่านักประวัติศาสตร์โบราณได้พร้อมใจกันลงความเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องจริงอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่มนุษย์สมัยโบราณได้เห็นจริงๆนั้นคงไม่มีใครรู้แน่ชัดและไม่มีทางตัดสินได้ว่าเหตุการณ์ที่บันทึกนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเรื่องเหนือธรรมชาติกันแน่คงต้องรอการพิสูจน์ต่อไปในอนาคตริชาร์ดสโตเทอร์สนักวิทยาศาสตร์แห่งนาซาได้สรุปว่าด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทราบว่าผู้ที่พบกับวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรมันนั้นได้ตีความปรากฏการณ์ที่เห็นต่อหน้าตรงกับสิ่งที่พวกเขาอธิบายไว้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงการเติมไข่ใส่พันธนาโวหารแบบเกินจริงในขณะที่มีข้อมูลที่เป็นความจริงเพียงน้อยนิดเท่านั้นซึ่งการคาดเดาทางทฤษฎีใดๆที่เป็นชุดข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ต้องคำนึงถึงความร่วมสมัยที่มีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์นี้มาตลอดหลายศตวรรษอีกด้วยไม่ว่าเราจะใส่ความเชื่อส่วนตัวเข้าไปหรือมันอาจเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่บิดเบนทางธรรมชาติเช่นผลกระทบจากชั้นบรรยากาศที่ผิดปกติปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ไม่รู้จักหรือการมาเยือนจากนอกโลกจริงสิ่งที่เราเรียกกันว่า UFO ในทุกวันนี้ก็ได้กลายเป็นเรื่องที่ครอบคลุมและท้าทายองค์ความรู้ในหลายๆด้านของมนุษย์แล้วคุณล่ะเคยเห็นวัตถุปริศนาบนท้องฟ้ากันบ้างไหมแล้วเชื่อหรือไม่ว่าจานบินหรือ UFO ที่ควบคุมโดยสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาจากจักรวาลอันไกลโพ้นนั้นมีอยู่จริงจบแล้วครับเรื่องราวที่รวบรวมมาฝากกันใน EP นี้ในตอนท้ายผมก็ขอฝากอีกครั้งนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดรับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอีกหลากหลายคอนเทนต์สนุกๆจากเราในตอนหน้าด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ